เดินไปซื้อไข่นกกระทามากินเนี่ยต้องใส่เพลงอลังขนาดนี้เลยเหรอเออจริงด้วยนั่นดิพี่ก็ว่างั้นแหละแกแค่ไข่นกกระทาเนี่ยแล้วดูสิเนี่ยจะขายไปสร้างตึกหรือไง7ฟอง30บาทกลัวไม่รวยหรือไงเนี่ยนั่นดิพี่ก็ว่าขายแพงไปมีแค่นี้อย่างเงี้ยพวกเราอะต้องลงตัวไปฟ้องสปช.บ้าแล้วพี่ชิวนั่นมันวิชาสปช.สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตตั้งหากใช่พี่ชิวอะมั่วมันต้องฟ้องสส.โอ้ยนี่ก็อีกคนสส.มันสภาผู้แทนราษฎรไม่ได้เรื่องสักคนเลยเขาต้องไปฟ้องคสช.ไปบอกลุงนู่นเฮ้ยน้องเดี๋ยวช่องบินปล่อยเขาไปเถอะพี่พูดมาไม่มีใครถูกกันเลยมันต้องไปฟ้องสคบสิทธิผู้บริโภคอ๋ออ๋อเหรอเจ๊เออพอดีพี่ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องนี้อ่ะไปเถอะไปเถอะไปเถอะก็บอกแล้วว่าอย่าซื้อถ้าแม่รู้นะโดนบ่นตายแน่เลยแพงขนาดเนี้ยนั่นเลยตั้ง30บาทเนี่ยเอา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 คุณวรนุชขึ้นไปทำอะไรบนนั้นเนี่ยอ๋อจะขึ้นไปกินลังต่อโอ้โหคิดถูกคิดผิดเนี่ยจะไปกินลังต่อเอาชีวิตไปทิ้งแท้ๆนี่ก็ดูๆแล้วก็ไปก็ไม่ได้กลับก็ไม่ได้โอ้คุณวรนุชแม่ทำไรอ่ะก็นู่นน่ะดูคุณวรนุชดิจะขึ้นไปกินลังต่อโอ้โหเออใช่โคตรกล้าหาญอ่ะเออใจถึงจริงๆอ่ะจะได้ลังต่อเลยอ่ะแต่น้องว่ามันคิดสั้นมากกว่านะแต่แม่ว่าปล่อยมันเถอะมันเป็นไปตามธรรมชาติของมันแหละไปกลับบ้านกันแล้วซื้ออะไรมากินกันอ่ะเอาสวยแล้วไม่รู้แน่เลยไข่นกกระทาแม่ใช่แม่เนี่ยไปซื้อมากินเหรอที่หน้าปากซอยอะนะแล้วเขาขายกล่องเท่าไหร่เนี่ย30บาทแม่ ใช่แม่30บาทมี7ฟองไม่รู้ว่าเขาจะขายไปสร้างตึกหรือเปล่าแม่ไม่ทันแล้วแม่ซื้อมาแล้วก็เพราะอยากกินน่ะอร่อยแม่สอนพวกเราแล้วใช่ไหมเวลาจะซื้ออะไรอ่ะให้ถามเขาดีๆก่อนว่ากล่องเท่าไหร่แล้วก็ดูซิว่าเราอ่ะคุ้มหรือเปล่าเวลาเราซื้อกินน่ะก็จะไปรู้หรอแม่ว่ามันจะมีแค่นี้เนี่ยจะสั่งเขาไปแล้วอ่ะถ้าไม่เอากลัวโดนเขาด่ากับแม่แล้วกินแค่นี้จะอิ่มกันไหมเนี่ยมาๆตามแม่มาหมดละมันก็หมดเหมือนกันพี่ชิวเจ๊ของน้องหมดละเป็นไง30บาทอิ่มไหมแม่เหมือนไม่รู้สึกเลยแม่ใช่แม่เหมือนไม่มีอะไรลงท้องเลยน้องว่าผักเยอะกว่าไข่อีกแม่จริงเจ๊เห็นด้วยเนี่ยนะแม่สอนเราบอกพวกเราตลอดว่าเวลาซื้ออะไรอ่ะดูให้มันดีๆว่ามันราคาเท่าไหร่แล้วมันคุ้มไหมกับที่เราเสียเงินไปแล้วดูสิซื้อมาได้7ฟอง30เนี่ยมีแต่ผักโอ้โหมันแพงขนาดเนี้ยแล้วพวกเราอ่ะจำเอาไว้ด้วยนะว่าเวลาซื้ออะไรอ่ะดูให้มันดีๆเสียชื่อแม่หมดว่าเป็นประสบการณ์แม่แล้วเนี่ยนะ
จำไว้นะจำไว้นะเวลาซื้ออะไรอะฉลาดฉลาดหน่อยอยากกินอีกใช่ไหมไข่นกกระทาได้เดี๋ยวแม่จัดให้โหกี่ฟองเนี่ยแม่50ฟองเท่าไหร่อ่ะแม่เนี่ยเหรอ50ฟอง55บาทส่วนเครื่องเนี้ยสอยดาวมาได้ฟรี50ฟอง55บาทตกฟองละบาทนิดๆเองโคตรคุ้มอ่ะเดี๋ยวละนะเบิกซอยขายไปแล้ว7ฟอง30บาทขายราคาเกินควรแจ้งความเลยพี่ชิวเอาดิเขาขายของเขาก็อยากได้กำไรมีแต่พวกเรานั่นแหละที่ไม่ยอมเลือกซื้อเองไปซื้อของแพงอุ้ยสรุปแล้วพวกเราผิดมาเดี๋ยวแม่ทำให้กินเสียชื่อแม่หมดกินสะใจแน่นั่นดิพี่พร้อมกินละเอ๊ะงานเนี้ยกินกันหน้ากลมเป็นไข่แน่เจ๊ยอมอะกินซะเนี่ย50ฟองกินกันให้หายอยากเลยลงทุนแค่55บาทพวกเราอะกินกันได้เลยต่อเลยไหมจะได้ไม่ขาดตอนต่อดิลุยอร่อยไม่มีขาดตอนโคตรฟินอ่ะคุ้มกว่าที่ร้านอีกอร่อยแบบนี้ทำขายเลยแม่10ฟอง20บาทพอเออเป็นความคิดที่ดีฉลาดมากไปลูกยกโต๊ะโอ้ยยกไปไหนฮะแม่ก็ยกไปตั้งหน้าบ้านนะสิแม่จะขายไข่นกกระทาพวกเราลองคิดดูนะเขาขาย7ฟอง30บาทแต่เราอ่ะขายแค่10ฟอง20บาทเราก็ได้กำไรแล้วทุกคนน่ะคิดยังไงคะคอมเมนต์มาบอกแม่แพนด้วยนะคะใช่ใช่แบบเนี้ยไม่เอาเปรียบผู้บริโภคด้วยใช่แม่ขายเลยคนซื้อเต็มแน่ขายเลยแม่เดี๋ยวพวกเราอ่ะคอยช่วยเองอ่ะงั้นพวกเราอ่ะนะยกโต๊ะไปเลยเดี๋ยวแม่จะไปซื้อไข่รับรองเนี่ยได้ค่ากับข้าวแน่อ่ะไปเร็วยกเร็วทุกคนแม่ไป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